สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสันประชากรโพสต์ครั้งแรกหลังเปิดใจทิ้งครูบูไม่ได้คุณแม่โผล่คอมเมนต์กับเขาด้วยถึงแม้ต่างฝ่ายต่างทยอยกันออกมาเคลียร์ปมขาดใจกันครบแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ากระแสดราม่ารักร้าวระหว่างต้นหอมสกุลตลาหรือดีเจต้นหอมกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างสันประชากรก็ยังคงมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงขนาดมีการติดแฮชแท็กแบ่งทีมจนกลายเป็นเทรนด์ฮิตชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะทั้งการเปิดใจครั้งล่าสุดของฝ่ายชายก็ยังโหมกระแสให้หลายคนที่ติดตามข่าวออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประโยคเด็ดที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าไม่สามารถทิ้งบลูจิราวัตรสาวสวยที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3ได้ก็ทำให้เกิดการตีความไปต่างๆนานาจากชาวเน็ตทั้งในแง่บวกและแง่ลบสันประชากรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตนเองในท่าทางที่ดูเคร่งครึมพร้อมกับใช้อีโมจิชู2นิ้วแทนการเขียนแคปชั่นบรรยายความรู้สึกซึ่งก็แน่นอนว่างานนี้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพกันอย่างถล่มทลายโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ถูกเขียนนั้นจะเป็นไปในทิศทางของการให้กำลังใจรวมถึงเข้าใจในสิ่งที่เจ้าตัวต้องการจะสื่อสารและกำลังเผชิญอยู่ในขณะที่คุณแม่สิริกุลคุณแม่ของหนุ่มซันก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจลูกชายที่รักด้วยเช่นกันว่าตั้งใจทำงานครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แม่รักซันครับสู้ๆพอได้มาเห็นขึ้นกำลังใจทั้งจากแฟนๆรวมถึงคนใกล้ตัวที่มอบให้กับซันอย่างล้นหลามขนาดนี้เชื่อว่าอีกไม่นานค่ะเจ้าตัวต้องสามารถผ่านมรสุมดราม่าไปได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ